สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่บ่ายนี้มีคำตอบนะครับคุณผู้ชมหลายท่านจำได้นะครับเราเคยเชิญทางตัวแทนทีวีบูรพามาเล่าให้ฟังว่าเขามีความคิดจะทำโครงการเพื่อช่วยเด็กๆต่างจังหวัดที่อยู่ไกลถิ่นทุรกันดารแล้วไม่มีจักรยานน้องๆเดินทางเหนื่อยนะครับบางคนเดินทางวันหนึ่งด้วยเท้าเปล่าเนี่ยไปกลับ6กิโลบางคน5กิโลบางคน10กิโลต้องกลับมาดูแม่บ้างยายบ้างก็เป็นความทรมานของน้องๆแต่ว่าเขาสู้เขาก็บอกหนูขออะไรไม่มากหรอกหนูขออย่างเดียวขอมีจักรยานไม่ต้องเอาไม้หรอกเอาแบบใช้ได้ก็พอมีหลายคนดำริอยากจะทำโครงการนี้ทำแล้วไม่สำเร็จเริ่มแล้วไปไม่รอดทำแล้วมันไปไม่ตลอดรอดฝั่งก็ปรากฏว่าทางทีวีบุรพาก็เคยเล่าให้ฟังนะครับคุณเช็คบอกว่าเคยพยายามทำแต่มันไม่สำเร็จจนกระทั่งมาคราวนี้เอาจริงๆกำหนดเริ่มดีเดย์เนี่ย9กันยาจนถึงวันมหามงคล5ธันวาคมจะขี่จักรยานทั้งหมดเนี่ย88วันผ่าน58จังหวัดระยะทางร่วม 7,000 กิโลนะครับยาวมากเลยนะครับปรากฏนี่ก็ผ่านไปโอ้โหเกินครึ่งทางแล้วนะครับเหลือประมาณเดือนนึงจะครบกำหนดตอนนี้กำลังใจตามรายทางตามจังหวัดล้นหลามเลยมีคนเอาจักรยานมาช่วยน้องๆเอาของที่ตัวเองไม่ใช้แล้วมาปรับปรุงพัฒนาจนกระทั่งมันพร้อมจะใช้งานได้เราจะคุยล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ทางทีมงานที่เดินทางเนี่ยไปถึงไหนแล้วผ่านกี่จังหวัดไปกี่กิโลแล้วเนี่ยนะครับเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นยังไงรวมถึงจักรยานที่คนร่วมกันบริจาคสมทบเนี่ยไปกี่ร้อยกี่พันคันแล้วนะครับ3ท่านจะเล่าให้ฟังครับท่านแรกครับประธานกรรมการอำนวยการโครงการ2ล้อเพื่อน้องของขวัญเพื่อโลกนะครับคุณหมอชัยนรงค์สมชาติครับสวัสดีครับเนี่ยครับคุณหมอนะครับอีกท่านนึงคือผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ2ล้อเพื่อน้องของขวัญเพื่อโลกคุณสัมพันธ์เนรรอดครับท่านที่3ครับหัวหน้าศูนย์ประสานงานและเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดราชบุรีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แชล่มบุญลุ่มครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะพี่เช็คจากคนค้นๆนะคะจากทีวีบุรพาเคยมาร่วมรายการกับเราประชาสัมพันธ์โครงการนี้นะคะตอนนี้ก็เดินหน้าอย่างคุณทิวิสารบอกแล้ววันนี้ค่ะก็ฝากเสื้อมาด้วยนะคะเสื้อสำหรับมอบให้กับพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะให้กำลังใจก็ได้นะคะเสื้อ2ล้อเพื่อน้องของขวัญเพื่อโลกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณหมอมาขยายความคำว่า2ล้อเพื่อน้องของขวัญเพื่อโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมที่โทรศัพท์มาร่วมแสดงความยินดีกับกิจกรรมนี้หรือว่าแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมนี้หรือว่าต้องการที่จะมีจิตกุศลที่จะร่วมบริจาคจักรยานนะคะที่อาจจะอยู่ในสภาพที่ดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเช่นในห้องส่งของเราวันนี้ข้างคุณวิสาเมื่อสักครู่ที่ฉันบอกอุ้ยจักรยานนี้เข้ามาบริจาคเหรอเป็นจักรยานใหม่อันนี้นะแต่ว่าอีก3คันที่อยู่ด้านข้างดิฉันด้วยอยู่ด้านข้างๆคุณวิสารด้านล่างลงไปเดี๋ยวจะให้กล้องจับทีละคันนะคะเป็นจักรยานที่เป็นจักรยานเก่าที่เข้ามาร่วมบริจาค กันแล้วก็ทางทีมงานจิตอาสาเขาก็จะมีการปรับปรุงด้วยนะคะเพื่อที่ไม่ใช่ว่าเอาเก่าจนไม่สามารถที่จะน้องๆจะไปขี่ได้นะคะเราต้องมีการปรับปรุงให้ด้วยเดี๋ยวจะมาคุยกันเพราะว่าในเรื่องของศูนย์ประสานงานเนี่ยเขามีภารกิจอะไรบ้างก็จะมีคำตอบในรายการท่านผู้ชมที่โทรศัพท์มาในรายการของเราและเป็นผู้โชคดี5ท่านก็จะได้รับเสื้อไปนะคะ5ตัวค่ะเพราะนั้นวันนี้ก็โทรศัพท์มาได้022488254-9นะคะเริ่มที่คุณหมอกันก่อนรบกวนคุณหมอทบทวนอีกครั้งโครงการนี้นะคะ2ล้อเพื่อน้องเพื่อให้น้องได้รับจักรยานไปจะได้ขี่ไปโรงเรียนได้ของขวัญเพื่อโลกคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกของเราตอนนี้วัตถุประสงค์ของเราบรรลุไหมคะคุณหมอคะเริ่มต้นมาตั้งแต่9กันยายนใช่ไหมคะครับเชิญค่ะเราเริ่มตั้งแต่วันที่9กันยายนนะครับเป็นแบบการโครงการนี้ครับเนื่องจากโครงการนี้ก็อย่างที่ทางทีวีบุรพาเคยเกริ่นไว้ว่าอยากจะทำโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องจักรยานเพื่อจะไปให้เด็กในต่างจังหวัดที่ยากจนแต่ก็ยังไม่สำเร็จโครงการนี้ก็เลยเกิดความร่วมมือของเรียกว่าภาคีเครือข่ายภาคีเครือข่ายจักรยานและโดยเฉพาะกลุ่มที่สำคัญผมต้องเอ่ยกว่าคือเป็นกลุ่มซึ่งทำเกี่ยวกับโครงการจักรยานเนี่ยเพื่อการท่องเที่ยวเขาเรียกว่าแม่ของชาเลนจ์เนี่ยนะครับซึ่งเราเริ่มเนี่ยตั้งแต่ปี2545ครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเป็นโครงการที่ทางองค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดร่วมกับเชิญนักจักรยานแล้วก็ทีมจักรยานหลายๆแห่งเนี่ยขึ้นไปปั่นจักรยานล่องเรือจาก
เชียงของนะครับขึ้นไปถึงเชียงรุ้งแล้วก็มีการปั่นจักรยานริมแม่น้ำโขงริมแม่น้ำโขงเรียบไปเลยครับแล้วในครั้งนั้นเนี่ยก็เราก็มีนักปั่นจักรยานจากหลายแห่งมาร่วมกันซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัดแม่ของชาเลนจ์ครั้งนั้นที่เรามาเจอกันนักปั่นจากทั่วประเทศใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นครั้งแรกที่สำคัญและหลังจากนั้นเราก็มีโครงการจัดเกี่ยวกับเรื่องของแม่ของชาเลนจ์เนี่ยต่อเนื่องแต่โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่สำคัญโดยเฉพาะวาระโอกาสที่สำคัญเช่นตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราช60ปีนะครับเราก็ได้มีการจัดโครงการอันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จนั้นเป็นกิจกรรมทั้งหมดเราไปสู่ประเทศมากขึ้นหลายประเทศนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับตอนที่พระองค์ท่านครบรอบ84พรรษาเราก็มีโครงการ7แผ่นดินซึ่งในทั้ง2โครงการเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากนักปั่นจักรยานทุกท่าน7แผ่นดินนี่ไปถึง7ประเทศเลยเหรอ7ประเทศด้วยครับมาอันนั้นก็ไปทั้งมีทั้งพม่าประเทศเพื่อนบ้านแถบเวียดนามครับจะลาวกัมพูชาเนี่ยอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นกลุ่มที่เรามาค่ะคราวนี้กลุ่มของนักปั่นจักรยานในประเทศไทยที่รวมกลุ่มกันได้นะคะคุณหมอน่าจะอยู่ในกลุ่มด้วยใช่มั้ยคะคือทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะมอบให้ผมทําหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการค่ะมีเยอะมั้ยคะดูแล้วคนไทยชอบรักในการปั่นจักรยานจํานวนเยอะคือช่วงนั้นเราก็มีนักปั่นที่เข้ามาร่วมได้เยอะนะฮะถือว่าเป็นภาคีที่มีความรู้สึกว่าพอเราจัดหัวใจเดียวกันน่ะชอบว่าจะมีคนที่จะสมัครเข้ามาร่วมปั่นกันอย่างต่อเนื่องครับมันก็จะทำให้เราโยงมาถึงครั้งนี้ที่เป็นครั้งที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระชนมายุ88พรรษาครับเราก็ได้ทางทีวีบุรพาก็ได้ปรึกษากับทีมงานของเรานะครับซึ่งผมว่าพอดีผู้ที่ให้คำผู้ที่เป็นตัวดำเนินการจริงๆเนี่ยก็เป็นคนที่ทำโครงการต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างเรียกว่าสมบูรณ์หมดเลยแต่ว่าด้วยความร่วมมือหลายๆคนช่วยกันค่ะงั้นพอเราได้โครงการนี้มาปั๊บสิ่งนึงที่สำคัญคือเราบอกเอ๊ะเราต้องมีทีมที่เป็นตัวหลักหรือที่เรียกว่าเป็นทูตจักรยานครับงั้นทูตจักรยานเนี่ยเราก็ได้จากเพื่อนๆที่เคยปั่นร่วมกับเราเนี่ยนะครับพอทุกคนพอบอกตรงนี้ว่าทุกคนก็เสนอตัวทีมทูตจักรยานในกี่คนฮะในทีมปกติตอนครั้งแรกเนี่ยเราคิดว่าจะประมาณสัก20คนการเป็นทูตจักรยานนี่ต้องปั่นครบ88วันเลยอาจจะไม่ปั่นครบ88วันแต่ว่าจะมีตัวแทนกันเข้ามาได้นะดังนั้นเราตั้งหลักไว้ผมก็เป็นตัวแทนหลักอันหนึ่งของจริงนี่ไปเท่าไหร่คุณหมอตอนแรกตั้ง20ปั่นกันจริงนี่เท่าไหร่ปั่นคือแรกๆเนี่ยปั่นจริงก็มากเกิน20แล้วครับพอปั่นไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่ามีทูตที่เข้ามาร่วมคล้ายๆเป็นทีมเนี่ยหนาขึ้นตอนนี้ก็ประมาณสัก50หรือ60คนแต่ละครั้งเดี๋ยวทำความเข้าใจนิดนึงคือคุณผู้ชมที่คราวที่แล้วไม่ได้ดูรายการเราทบทวนโครงการเนี่ยเริ่มตั้งแต่9 กันยาเป้าหมายสิ้นสุดคือ5ธันวาปั่นทั้งหมด88วันไปทั่วประเทศใช่ไหมฮะลงไปใต้ด้วยภูเก็ตย้อนกลับขึ้นมาไปขึ้นเหนือมารวม58จังหวัดระยะทางโดยรวมเนี่ย 7,000 กิโลนี่ปั่นมาแล้วประมาณเดือนเสร็จๆใช่ไหมหรือเวลาอีกประมาณเฉลี่ยสักเดือนนึงก็จะถึงเป้าหมายฉะนั้นการปั่นนานแบบนี้เนี่ยคือปั่นหลายวันต่อเนื่องไปแต่ละจังหวัดเนี่ยมันต้องมีทีมปั่นที่เป็นแกนถูกป่ะใช่ไหมคุณหมอมันต้องมีแกนเขาก็เลยเรียกว่าคณะทูตก็คือว่าต้องเป็นแกนหลักแกนเนี่ยเขาจะปั่นทุกวันเขาจะไปทุกวันไปจังหวัดแต่ส่วนในจังหวัดเนี่ยใครจะมาแจมคือฉันเอาด้วยเข้ามาจังหวัดเราแล้วเดี๋ยวคณะเข้ามาเราไปผสมด้วยเราไปด้วยกันสัก40โลก็ว่ากันใช่ไหมฮะเขาจะมีเพื่อนตามรายทางมาเยอะใช่ไหมฮะความหมายที่คุณหมออธิบายคืออย่างนี้ที่ผมสงสัยคืออย่างนี้โครงการเนี่ยพูดกันตรงๆเนี่ยเรารู้ปัญหาเด็กไทยว่าเราไม่มีจักรยานขี่เนี่ยมานานมีหลายคนพยายามจะทำแล้วไม่สำเร็จภาครัฐเคยพยายามจะทำก็ล็อกแล็กแล้วหายไปเพราะว่ามันติดด้วยนั่นด้วยนั่นด้วยนี่คิดไหมฮะนี่เดือนกว่าๆมาเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยเรามียอดตัวเลขจักรยานที่บริจาคเนี่ยเห็นบอกเท่าไหร่ฮะตอนนี้ประมาณสัก 4,000 กว่าคันคิดไหมว่าตอนเริ่มสตาร์ทโครงการจนถึงวันนี้จะได้รับกำลังใจความร่วมมือเยอะขนาดนี้ผมคิดว่าไม่ได้คิดถึงยอดว่าถึงวันนี้จะ 4,000 คันนะครับแต่ตอนที่เราเริ่มไปชักชวนคุณหมอชวนอาจารย์หรือว่าพี่น้องจักรยานทั่วประเทศนะครับครับเราก็เห็นถึงความร่วมมือทุกคนพร้อมที่จะเข้ามากระตือรือร้นใช่ฮะตื่นตัวครับที่อยากจะเข้ามาแต่นี่มันผ่านไปเดือนกว่าได้คือปริมาณจักรยานจะผมวงเล็บนิดนึงนะจะว่าไม่สำคัญก็ไม่ได้เพราะเด็กต้องการถูกป่ะครับเด็กไทยต้องการจักรยานเยอะฉะนั้นปริมาณมันก็สำคัญแต่ว่าเดือนกว่าเราได้ 4,000 คันนี่แสดงว่ากำลังใจเราล้นหลามเลยในแต่ละจังหวัดมากันเพียบเลยนะฮะตอนนี้ปั่นไปแล้วกี่โล
ถ้านับสักรวม 5,000 แล้วครับรวม 5,000 กิโลลงใต้ไปแล้วครับจากกรุงเทพตั้งแต่วันที่9นะครับเราลงไปที่ภาคใต้เลาะไปทางฝั่งอันดามันขออภัยอ่าวไทยก่อนอ่าวไทยจนไปถึงเนี่ยครับใช่หาดใหญ่สงขลาขึ้นมาทางฝั่งอันดามันขึ้นมาลงภูเก็ตครับเสร็จแล้วติดเลียบอันดามันฝั่งซ้ายครับภูเก็ตกระบี่ระนองเนี่ยแหละแล้วก็ขึ้นมาถึงภาคกลางครับภาคกลางแล้วก็ขึ้นไปภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ไปภาคเหนือตอนบนเหนือสุดอยู่ที่เชียงรายนะฮะก่อนหน้านี้เราไปถึงเชียงรายแล้วก็ลงมาทางพะเยาทางด้านอ๋อนี่ขาลงจากเหนือลงมาแล้วครับแล้วก็วันนี้อยู่ที่อุตรดิตถ์นะฮะวันนี้ตรงกับวันที่5ประมาณ58ของการปั่นจะอยู่ที่อุตรดิตถ์แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเข้าพิษณุโลกไปเพชรบูรณ์ไปเลยแล้วก็เข้าอีสานแล้วก็การปั่นของเราที่สำคัญก็คือเราจะมีกิจกรรมเรื่องของการลงนามถวายพระพรด้วยเมื่อไปถึงแต่ละจังหวัดเพราะนั้นแต่ละจังหวัดจะต้องมีผู้ที่อยู่เป็นศูนย์ประสานงานใช่ไหมคะแล้วก็เป็นจิตอาสาอย่างเช่นอาจารย์ชะแลมอาจารย์ก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานนะคะแล้วก็จิตอาสาของจังหวัดราชบุรีปกติอาจารย์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ปั่นจักรยานอยู่แล้วหรือเปล่าปั่นอยู่แล้วครับอ๋อปั่นแล้วก็ได้ข่าวจากโครงการนี้มีการหรือว่าอยู่ในกลุ่มของอาจารย์คุณหมออยู่แล้วที่เคยไปปั่นแม่น้ำโขงด้วยกันอะไรอย่างนี้เคยรู้จักกันอยู่เคยรู้จักกันอยู่แล้วก็มีโครงการคุณหมอก็เชิญชวนเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยครับค่ะแล้วตอนนั้นอาจารย์แบบหนักใจเมื่ออุราชบุรีเราจะไปหากลุ่มคนที่มารวมกันได้ยังไงเพราะว่าภารกิจของเราที่สำคัญคือทำอะไรคะการเป็นศูนย์ประสานเป็นศูนย์ก็คือเชิญชวนคนที่มีจิตศรัทธาเอาจักรยานมาบริจาคให้กับเราจากนั้นเราก็มีการคัดเลือกโรงเรียนต่างๆให้กับเด็กที่มีความยากจนต้องการจักรยานแล้วก็ทำการมอบต่อให้กับทางโรงเรียนหรือให้กับเด็กโดยที่ว่าใครมามอบแล้วก็มีการบันทึกข้อมูลให้มอบกับเด็กใครก็มีการบันทึกข้อมูลอีกครั้งของอาจารย์นี่โรงเรียนเขาแสดงความจำงว่าโรงเรียนเรา20คันโรงเรียนนี้5คันหรือเราไปค้นเองอ่ะเราก็ให้ข้อมูลกับทางการศึกษาเขตพื้นที่ไปก่อนของจังหวัดเขาจะไปสำรวจมาครับสำรวจก่อนนะครับแล้วก็ส่งรายชื่อมาให้เรานะครับซึ่งของอาจารย์เท่าไหร่ฮะตอนไปนี่ราชบุรีตอนไปคราวที่แล้วมอบให้กับเรือนต่างๆประมาณ10กว่าคันครับ10กว่าคันตอนนี้เราก็พยายามหาเพิ่มอีกเพราะว่าตอนนั้นก็ข่าวกระแสยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับนะฮะค่ะค่ะตอนที่อาจารย์รวมกันเป็นจิตอาสาของจังหวัดราชบุรีตอนนั้นมีสักกี่คนคะแล้วก็การเป็นศูนย์ประสานงานมันต้องใช้พื้นที่สถานที่หรือจะให้บ้านอาจารย์หรือยังไงคะหรือแล้วแต่ละจังหวัดแล้วแต่จังหวัดที่มีความพร้อมสำหรับราชบุรีก็คือพอเราได้รับโครงการมาแล้วก็ไปประสานกับกลุ่มจักรยานโดยชลบต่างๆไม่แต่การอ่านไม่แต่ละพื้นที่เป็นตัวแทนของเราด้วยนะครับคือไม่จำเป็นต้องมาที่จอมบึงที่เดียวครับทุกอำเภอนะสามารถเป็นตัวแทนได้เพียงแต่ว่าทำงานในระบบเดียวกันเช่นมีการรับข้อมูลจักรยานมาแล้วก็บริจาคให้กับใครเพื่อความสะดวกไม่ต้องขนย้ายนะครับอาจารย์ต้องประสานงานต้องประชาสัมพันธ์พี่น้องในจังหวัดราชบุรีว่ายังไงคะอาจารย์ผ่านช่องทางไหนผ่านภาครัฐเองหรือว่าจากปากต่อปากหรือผ่านทางเขตพื้นที่การศึกษาอย่างแรกแล้วก็เป็นการผ่านเครือข่ายนะทาง Facebook ทาง LINE บ้างนะครับใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยครับนี่คือก็กลุ่มแล้วก็มีการทำงานกันด้านนี้อยู่แล้วการที่2คือทางสื่อส่วนกลางก็ทำตรงนี้อยู่เพราะมีหลายคนที่บริจาคมาว่าได้รับข้อมูลจากสื่อแล้วก็โทรมาหาแบบนี้ครับอาจารย์ผมดูภาพเนี่ยความรู้สึกของน้องๆเวลารับจักรยานเนี่ยผมดูตอนปั่นแล้วก็ยืนถ่ายรูปเป็นไงน้องๆคือน้องๆที่รับจักรยานเราสันนิษฐานได้ว่าไม่ใช่คนรวยแน่นอนใช่ครับถูกไหมฮะต้องคัดมาเป็นไงเขาบอกว่าไงฮะความรู้สึกเขามันแค่เห็นมันเป็นแววตาแห่งความสุขความที่เหมือนความฝันที่เขาเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดฝันนะครับนะคือเขาดีใจมากนะครับบางคนเนี่ยได้จักรยานปั๊บไม่ยอมไปไหนเลยชวนไปข้าวไม่กลัวจักรยานหายยืนเกาะงี้ยืนเกาะไปเลยครับแล้วก็ลองขี่เขานะครับนะนี่ก็คือที่จอมบึงราชบุรีครับนะก็มีสมาชิกมารับเยอะโอ้น้องผู้หญิงตัวนี้คือเราดูไซส์ไงจักรยานมันก็มีหลายแฮนยาวแฮนสั้นครับเราดูไงให้มันแล้วแต่คนที่บริจาคแล้วก็มาคัดกรองอีกทีว่าถ้าจักรยานเล็กก็แจกให้กับเด็กตัวเล็กหน่อยถ้าคันโตก็แจกให้จักรยานเด็กที่โตหน่อยครับแล้วก็เราก็มีการขยายอีกนิดนึงคือเรามอบแล้วก็อยากให้เด็กเห็นคุณค่าของจักรยานแล้วก็มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาครับการขี่ที่ถูกวิธีให้ปลอดภัยนี่คือสิ่งสำคัญว่าได้ไปแล้วเขาจะได้ใช้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับเขาขี่กันเป็นไหมอาจารย์ส่วนใหญ่หรือต้องมาหัดกันใหม่คือขี่กันได้อยู่แล้วแต่การขี่ถูกหลักถูกวิธีการดูแลการรักษาก็ยังขาดอีกเยอะครับซึ่งจะต้องพัฒนาตรงเรื่องนี้ต่อไปครับอาจารย์แรกจักรยานสภาพจักรยานส่วนใหญ่ที่บริจาคมาจะเป็นมีทุกสภาพทุกสภาพคืออะไรอาจารย์เล่าทุกสภาพเช่นบางคันเนี่ยแทบใช้ไม่ได้เลยก็มีนะครับแต่บางคันก็เหมือนจักรยานใหม่ก็มีแบบนี้ก็มีครับแล้วจักรยานที่ดูสภาพแบบว่าอาจจะส่งไปแล้วเราก็เกรงว่าน้องจะมีปัญหาเบรกเบิกมีปัญหาเดี๋ยว
เกิดอุบัติเหตุขึ้นแย่อาจารย์ใช้วิธีอย่างไรให้หน่วยงานไหนมาดูซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงจนมีคุณภาพพอที่จะใช้งานได้การซ่อมบำรุงก็สมาชิกชมรมก็ทำกันได้อยู่นะเพราะเป็นการดูแลเบื้องต้นประการที่สองคือก็ประมาณจากศูนย์ส่วนกลางก็ส่งไปให้แต่ละจังหวัดในการหาอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นสตังค์นะอาจารย์ใช่ครับต้องควักกันเองไหมคะเป็นจิตอาสาก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่เดือดร้อนเหมือนว่าเราทำบุญแล้วเกิดประโยชน์ทันทีครับเห็นชัดเจนอาจารย์เราเห็นภาพนี้เอาขึ้นรถปิกอัพเนี่ยก็ไปส่งที่โรงเรียนหรือโรงเรียนมารับทั้งสองส่วนครับเขาก็มารับไปถ้าบางส่วนที่เราไปในพื้นที่ก็มอบที่โรงเรียนเลยบอบเด็กเลยแต่บางทีมีตัวแทนมาอย่างอันนี้ใหม่ใช่ไหมคุณหมออย่างเงี้ยก็ใหม่ก็มีทีนี้ถามนิดนึงอย่างเก่าเนี่ยอันในห้องส่งเราก็มีทั้งใหม่แล้วก็เก่าเนี่ยเราต้องคือในฐานะผมก็ขี่จักรยานนะเราต้องเช็คเพื่อให้เด็กเนี่ยเขามีระยะการขี่ที่ระดับหนึ่งไม่ใช่ถึงเวลาขี่ไปอ้าวพี่โซ่ขาดแล้วพี่มันผุมากจนโซ่ขาดเราช่วยกันดูยังไงว่าน้องต้องใช้ได้สักอย่างน้อยปีนึงอ่ะปี2ปีถึงจะไอ้นั่นชำรุดไอ้ยางเบรกสึกอะไรเงี้ยเราเช็คกันยังไงแล้วก็เดี๋ยวเด็กขี่2เดือนอ่ะพี่ดูก่อนเบื้องต้นก่อนเช่นถ้าเบรกมันบางมันหนาไหมโซ่เป็นสนิมมีความยืดมากหรือเปล่าครับจุดข้อต่างๆเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็เปลี่ยนแล้วฮะเราก็เปลี่ยนให้มีเตรียมเปลี่ยนเต้าเปลี่ยนให้อยู่แล้วก็เรียกว่าน้องจะใช้ได้ระยะพอสมควรครับครับน่าจะเป็นปีไหมดูสภาพแล้วเวลาเราไม่นับคันใหม่นะเรานับคันที่มาเอามาปรับปรุงเนี่ยครับคือจักรยานที่นำมาปรับปรุงเนี่ยเราจะมีการเช็คทุกส่วนก่อนรับเข้าศูนย์มาอยู่แล้วนะครับถ้าแย่จริงๆเนี่ยเราอาจจะคัดออกหรือคัดออกก่อนคือเอาที่จริงๆจักรยานทุกคันที่มาบริจาคเนี่ยเรารับทั้งหมดนะครับครับแต่ก็ต้องดูไปตามสภาพแล้วก็ท่านยังอยู่กับสภาพที่ใช้ได้แต่เราก็ตรวจเช็คเพิ่มเติมว่าอุปกรณ์ส่วนไหนอย่างไรที่เราจะมีการซ่อมบำรุงครับจักรยานแต่ละคันเนี่ยฮะก็จะใหม่หรือเก่าเนี่ยคุณภาพผมถือว่าใช้ได้เป็นปีอยู่แล้วนะครับอันนี้ใช้ได้เลยแล้วก็อย่างของอาจารย์แชล่มเนี่ยครับนอกจากที่จะรับบริจาคซ่อมบำรุงแล้วส่งมอบแล้วเนี่ยฮะเรายังมีการที่สอนน้องๆเรื่องการปั่นเรื่องการซ่อมบำรุงแม้กระทั่งการทำศูนย์ซ่อมบำรุงในโรงเรียนหรือในชุมชนก็จะเป็นระยะของการที่ทำให้มันยั่งยืนต่อไปนะฮะมีอย่างนึงที่เขาถามบอกว่าพอหนูรับจักรยานหนูดีใจมากเลยอาจารย์หนูดีใจมากเลยแต่พอขี่ไปจักรยานมันต้องเติมลมถูกป่ะทีนี้น้องๆก็ไม่มีตังค์ซื้อที่เติมลมหรอกบ้านก็ยากจนอันนึงก็หลายร้อยเขาวางแผนกันไงท้องถิ่นอะมาเติมบ้านครูหรือยังไงฮะหรือโรงเรียนนี้สนใจทำไงก็จะมีสูบของโรงเรียนอยู่สองคือตามร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปมันก็เติมแค่บาท2บาทก็ไม่ถึงว่าใช้ใจอ๋อก็เข้าไปก็ทำได้ใช่ครับปัญหาส่วนยางเยื่อนี่ก็หน้ายางอะไรยังโอเคไหมฮะยางนี่โอเคอะไรครับนะเขาเช็คสภาพด้วยใช่ไหมอยู่ในแผนใช่ไหมครับถ้ายางเนี่ยคือการใช้ถ้าไม่เจอหนามเจออะไรต่างไม่รั่วอยู่แล้วครับทนค่ะอาจารย์ขาที่จังหวัดราชบุรีมีกี่โรงเรียนเด็กกี่คนที่ได้รับจักรยานไปมีผู้บริจาคจักรยานสักเท่าไหร่แล้วปัจจุบันนี้ยังมีคนทยอยบริจาคได้ไหมคะคือที่ราชบุรีตอนนั้นก็ที่เริ่มต้นก็มี12คันแต่นี่ก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ขณะเดียวกันในเครือข่ายบางจังหวัดของพวกเราที่สมุทรปราการมีเป็น200กว่าคันคือบางพื้นที่เนี่ยมันมีกำลังในการรับที่แตกต่างกันเพราะว่าความพร้อมแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยกระแสจักรยานไบค์ฟอร์มไบค์ฟอร์ดดังมากแรงมากคนจักรยานเก่ามาซ่อมหมดเพราะนั้นบางครั้งก็เรียกว่าไงทุกบ้านเนี่ยฟื้นจักรยานมาใช้กันอยู่แล้วฟื้นมาใช่แต่บางคนเขาหลายคันเขาเหลือก็มาทำให้ไหมเดี๋ยวนะผมถามนิดนึงโครงการเนี่ยวันเนี้ยบางจังหวัดเราเลยมาแล้วถูกไหมฮะเราเลยแบบภาคใต้เราเลยขึ้นมาละขึ้นเหนือลงมาละทีนี้จังหวัดที่เลยมาแล้วเนี่ยบางคนก็ดูบอกเฮ้ยฉันเพิ่งปรับปรุงจักรยานพอดีมันยังบริจาคได้อยู่ไหมหรือมันผ่านไปแล้วครับคือสองส่วนนะคณะทูตก็เดินทางต่อเนื่องไป18วันผ่านจังหวัดต่างๆไปแต่การรับบริจาคเราก็ยังรับบริจาคตั้งแต่วันที่12สิงหาไปจนถึงวันที่5ธันวาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ถึงแม้ว่าจะกระบวนทูตจะผ่านจังหวัดนั้นไปแล้วแต่การรับบริจาคไม่ได้หยุดนะการรับบริจาคก็ยังรับอยู่ทุกวันในแต่ละจังหวัดครับก็ยังรับต่อเนื่องแต่ละจังหวัดใครสนใจก็ยังบริจาคได้ต่อเนื่องต่อเนื่องแต่มีคนเก็บตัวเลขใช่ไหมมีครับว่าไปเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราจะมีการกระจายไปอย่างสมุทรปราการเขาบอก200คันแต่เขาอาจจะมีเด็กที่มีความต้องการสัก50คนอีก150คันเราจะมีวิธีการลำเลียงไปที่จังหวัดอื่นๆที่อาจจะไกลหน่อยอันนี้มันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ทางทีมงานเราต้องเตรียมไว้ใช่ไหมคะหลักของเราก็คือว่ารับบริจาคจังหวัดไหนก็จะคืนให้กับลูกหลานจังหวัดนั้นครับส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่เพียงพออยู่แล้วหมายถึงว่ากับในจังหวัดเขาในจังหวัดนั้นนะครับ
แต่ก็เราก็พยายามอย่างสมุทรปราการเยอะเราก็จะดูจังหวัดรอบข้างที่มันอยู่ใกล้ๆกันหน่อยไม่ต้องขนเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูผู้ที่เป็นท่านตัวแทนศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสาของจังหวัดสมุทรปราการนะคะบอกว่าได้ถึง200คันเขามีเครือข่ายใหญ่ขนาดไหนและมีวิธีการอย่างไรและมีน้องๆได้รับบริจาคไปมากน้อยขนาดไหนนะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะ